น้ำหมักมูลไส้เดือนก็คือเรานำเอามูลไส้เดือนมาหมักก็เพื่อเพิ่มปริมาณของจุลินทรีย์ในกลุ่มต่างๆให้มีปริมาณที่มากขึ้นพืชสามารถที่จะใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์เหล่านี้ได้ดีขึ้นวิธีการทำนะครับเราก็จะใส่มูลไส้เดือนลงไปมูลไส้เดือนเนี่ยควรที่จะเป็นมูลไส้เดือนที่ผ่านการเลี้ยงขั้นตอนต่อไปเราก็จะเติมกากน้ำตาลลงไปถ้าเกิดไม่มีกากน้ำตาลเราสามารถที่จะใช้เป็นน้ำตาลทรายแดงแทนก็ได้เมื่อเราใส่กากน้ำตาลเสร็จเรียบร้อยนะครับให้เราปิดฝาแล้วก็เขย่าให้กากน้ำตาลละลายแล้วก็ให้ตัวของมูลไส้เดือนละลายด้วยจากนั้นเราก็นำไปเก็บในที่ร่มอากาศถ่ายเทได้ดีเราจะใช้เวลาหมัก4วันสามารถที่จะนำไปใช้งานได้เลยสำหรับตัวนี้ก็จะเป็นตัวอย่างที่พร้อมใช้งานแล้วซึ่งเราจะเห็นความแตกต่างก็คือฟองอากาศก็จะหายไปเรื่อยๆการนำไปใช้งานเราจะใช้น้ำหมักมูลไส้เดือน 100cc ต่อน้ำ15ลิตรผสมกันเสร็จแล้วก็ลดน้ำได้เลยสามารถที่จะผสมแล้วก็ลดได้ทุกวันเพราะว่าตัวนี้จะเป็นจุลินทรีย์ซะเป็นส่วนใหญ่ตัวจุลินทรีย์เนี่ยจะช่วยในเรื่องของการปรับสภาพดินด้วยทำให้มีความร่วนซุยสามารถรักษาความชื้นได้ดีทำให้พืชมีการเจริญเติบโตที่ดีได้ตัวนี้สามารถที่จะทำได้ง่ายแล้วก็ใช้เวลาหมักไม่นานแล้วก็สามารถที่จะนำไปใช้งานได้หลังจากที่เราทำแล้วเราก็สามารถที่จะใช้กับพืชได้ทุกชนิดเลยยังถือว่าเป็นการเพิ่มปริมาณมูลไส้เดือนให้เราสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างคุ้มค่าสำหรับเทคนิคการทำน้ำหมักมูลไส้เดือนสูตรนี้รับรองได้ผลแน่นอนครับสวัสดีครับผมนิติดวงวันทองครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาแนะนำวิธีการทำน้ำหมักมูลไส้เดือนนะครับน้ำหมักมูลไส้เดือนก็คือเรานำเอามูลไส้เดือนมาหมักโดยปกติแล้วมูลไส้เดือนจะมีจุลินทรีย์ที่เพิ่มเข้ามาอีก2สายพันธุ์ซึ่งมันจะแตกต่างจากมูลสัตว์ชนิดอื่นก็คือตัวไรโซเบียมเนี่ยจะมีประโยชน์ก็คือสามารถที่จะดึงธาตุอาหารหรือดึงธาตุไนโตรเจนที่อยู่ในอากาศลงมาเป็นอาหารสำหรับพืชทำให้พืชมีการเจริญเติบโตที่ดีได้ส่วนไมโครไลซ่าเนี่ยจะเป็นจุลินทรีย์ในกลุ่มที่ช่วยตึงธาตุอาหารและความชื้นให้กับรากพืชทำให้พืชเนี่ยมีการเจริญเติบโตที่ดีและได้รับอาหารอย่างสม่ำเสมอสาเหตุที่เรานำมาหมักก็เพื่อเพิ่มปริมาณของจุลินทรีย์ในกลุ่มต่างๆให้มีปริมาณที่มากขึ้นพืชสามารถที่จะใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์เหล่านี้ได้ดีขึ้นสำหรับอุปกรณ์นะครับที่เราต้องเตรียมก็จะมีน้ำเปล่านะครับน้ำเปล่าเราจะใช้1ลิตรเราใส่ในขวดเพื่อที่จะทำการหมักไว้เลยซึ่งเป็นขวดพลาสติกแล้วก็จะมีมูลไส้เดือน100กรัมนอกจากนั้นแล้วก็จะมีกากน้ำตาลอีก100ซีซีสำหรับวิธีการทำนะครับหลังจากที่เราเตรียมน้ำใส่ขวดเพื่อที่จะทำการหมักแล้วนะครับเราก็จะใส่มูลไส้เดือนลงไปมูลไส้เดือนเนี่ยควรที่จะเป็นมูลไส้เดือนที่ผ่านการเลี้ยงเพราะว่าไม่ใช่มูลไส้เดือนที่อยู่ตามธรรมชาติตัวนี้จะมีปริมาณของจุลินทรีย์และธาตุอาหารต่างๆค่อนข้างที่จะเยอะมูลไส้เดือนเหล่านี้จะเป็นมูลไส้เดือนที่ผ่านการร่อนมาแล้วก็คือจะมีความละเอียดค่อนข้างที่จะสูงละลายค่อนข้างที่จะง่ายสำหรับการใส่มูลไส้เดือนลงไปในขวดน้ำถ้าเกิดมันลงยากเราก็ใช้ไม้แย่ลงไปหลังจากที่เราใส่มูลไส้เดือนเสร็จเรียบร้อยขั้นตอนต่อไปเราก็จะเติมกากน้ำตาลลงไปตัวกากน้ำตาลนี่จะเป็นอาหารของจุลินทรีย์แล้วก็ช่วยในเรื่องของการขยายตัวของจุลินทรีย์ได้เป็นอย่างดีไม่มีกากน้ำตาลเราสามารถที่จะใช้เป็นน้ำตาลทรายแดงแทนก็ได้เมื่อเราใส่กากน้ำตาลเสร็จเรียบร้อยนะครับให้เราปิดฝาแล้วก็เขย่าให้กากน้ำตาลละลายแล้วก็ให้ตัวของมูลไส้เดือนละลายด้วยนะครับหลังจากที่เราเขย่าเรียบร้อยแล้วให้เราคลายฝาออกนิดนึงเพื่อที่จะให้อากาศเนี่ยสามารถที่จะระบายตัวได้ตัวนี้จะเกิดฟองอากาศค่อนข้างที่จะเยอะจากนั้นเราก็นำไปเก็บในที่ร่มอากาศถ่ายเทได้ดีซึ่งเราจะใช้เวลาหมัก4วันเราก็สามารถที่จะนำไปใช้งานได้เลยสำหรับตัวนี้ก็จะเป็นตัวอย่างที่พร้อมใช้งานแล้วซึ่งเราจะเห็นความแตกต่างก็คือหมักไป4วันนะครับฟองอากาศก็จะหายไปเรื่อยๆหลังจากที่เราหมักเสร็จเรียบร้อยนะครับพร้อมที่จะใช้งานแล้วเราก็สามารถนำไปใช้งานได้เลยโดยวิธีการนำไปใช้งานเราจะเอาไปเจือจางกับน้ำเปล่าซึ่งอัตราส่วนในการผสมก็คือใช้น้ำหมักมูลไส้เดือน 100cc ต่อน้ำ15ลิตรซึ่งเราสามารถที่จะลดได้ตามเวลาเราลดน้ำต้นไม้โดยปกติอยู่แล้วสามารถที่จะผสมแล้วก็ลดได้ทุกวันเพราะว่าตัวนี้จะเป็นจุลินทรีย์ซะเป็นส่วนใหญ่สำหรับการใช้งานกับพืชนะครับเราสามารถที่จะใช้งานกับพืชได้ทุกชนิดโดยเฉพาะในช่วงที่ระยะเป็นต้นกล้าถ้าเกิดเราให้จุลินทรีย์ที่ได้จากการหมักมูลไส้เดือนไปแล้วต้นกล้าจะมีความแข็งแรงสามารถที่จะย้ายไปปลูกได้เป็นอย่างดีแล้วก็สามารถที่จะต้านทานโรคและแมลงได้ดีด้วยนอกจากนั้นแล้วนะครับเรายังสามารถที่จะใช้กับพืชที่อยู่ในช่วงระยะการเจริญเติบโตไม่ว่าจะเป็นช่วงที่เร่งต้นเร่งใบหรือในช่วงที่ติดดอกออกผลเราก็สามารถใช้ได้เช่นเดียวกันนะครับโดยเฉพาะกับพืชที่ปลูกในกระถางปลูกในพื้นที่ที่จำกัดซึ่งจุดเด่นของน้ำหมักมูลไส้เดือนสูตรนี้นะครับสามารถที่จะช่วยในเรื่องของการปรับสภาพดินที่มีหน้าดินค่อนข้างที่จะแข็งแล้วก็ยังช่วยปรับสภาพดินที่อยู่ในกระถางทำให้มีความร่วนซุยสามารถรักษาความชื้นได้ดีทำให้พืชมีการเจริญเติบโตที่ดีได้สำหรับท่านผู้ชมที่ชมรายการอยู่นะครับถ้าเกิดท่านมีความจำเป็นจะต้องใช้ในการปรับสภาพดินขอแนะนำว่าเป็นน้ำหมักมูลไส้เดือนจะได้ประโยชน์ค่อนข้างที่จะสูงตัวนี้สามารถที่จะทำได้ง่ายแล้วก็ใช้เวลาหมักไม่นานแล้วก็สามารถที่จะนำไปใช้งานได้หลังจากที่เราทำแล้วเราก็สามารถที่จะใช้กับพืชได้ทุกชนิดเลยสำหรับมูลไส้เดือนแล้วถือว่ามีราคาค่อนข้างสูงนะครับในการหามาใช้งานเราควรที่จะใช้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุดซึ่งการนำมาทำเป็นน้ำหมักมูลไส้เดือนวิธีนี้ก็ถือว่าเป็นอีกวิธีนึงที่จะช่วยเพิ่มในเรื่องของจุลินทรีย์ที่มีอยู่ในมูลไส้เดือนและยังถือว่าเป็นการเพิ่มปริมาณมูลไส้เดือนให้เราสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างคุ้มค่าสำหรับเทคนิคการทำน้ำหมักมูลไส้เดือนสูตรนี้รับรองได้ผลแน่นอนครับ